สวัสดีครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแบบนี้แล้วนะครับไว้ทำการตัดหัวตัดท้ายนะครับโดยด้านท้ายเนี่ยนะครับบริเวณนี้ให้ตัดใต้บริเวณข้อลงมานะครับสำหรับไว้เป็นมือจับนะครับส่วนด้านปลายก็ให้ตัดใต้ข้อมาเช่นกันนะครับสำหรับความสั้นหรือว่าความยาวเนี่ยแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับว่าชอบสั้นยาวมากน้อยเท่าไหร่นะครับทำการตัดกันเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้ถากบริเวณตาออกนะครับจากนั้นนะครับตั้งไม้ไผ่ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการผ่านะครับผ่าเรียงไปเรื่อยนะครับแบบนี้ผ่าลงมาจนถึงบริเวณข้อไม้ไผ่นะครับคือบริเวณนี้นะครับสำหรับความกว้างในการผ่านะครับก็กะเอาประมาณ1มิลหรือว่า2มิลนะครับถ้าผ่าซี่เล็กเมื่อผ่ามาจนสุดทางนี้แล้วครับต่อไปก็ผ่าอีกด้านหนึ่งนะครับขัดกันกำก่อนนะครับก็เริ่มผ่าไม้ไผ่ก็จะได้เป็นซี่แบบนี้นะครับจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นดึงเอาพวกเสี้ยนหรือว่าเศษไม้ไผ่พวกนี้ออกนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตัดตรงปลายบริเวณนี้ออกนะครับเพราะว่าจะมีร่องรอยในการที่เรากระแทกเมื่อสักครู่นะครับตัดออกสักเล็กน้อยนะครับอ
ำหรับไม้ล้างกระทะเนี่ยนะครับจะทำใช้เองก็ไม่ยากหรือจะทำขายก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ